สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีก DBCL กันต่อนะครับซีซั่นที่64ซีซั่นฟูลตำนานลีเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีทองนะครับผมเราได้คุณแอร์นะฮะเข้าไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับเรามาดูอีกคู่นึงนะครับระหว่าง2แชมป์เก่าครับคุณเนยพบกับคุณมังใครจะเข้าไปชิงกับคุณแอร์ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผม STC เนยครับฝากเชียร์เลยครับสวัสดีครับผมมัง JRยังไงฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับการจัดทีมเป็นยังไงครับฟังคุณเนยนะครับ4312ของโซชานะครับผู้รักษาประตูเป็นอีเคคาซิยาสนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นโซแคมเบลกับฟานส์เบคเคนบาวเออร์นะครับแบ็คขวาได้เป็นเดวิดเบคแฮมนะครับเอามายืนเป็นแบ็คเลยนะครับแบ็คซ้ายคาเลสปูโยน่าจะไม่มีหรือเป็นตัวคาร์ลอสหรือคาฟูนะครับมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่าครับตัวกลาง2คนนะฮะโลธามาทิอุสกับสตีเวนเจอราร์ดนะครับตัวรุกโยฮันคัฟคูน่าก็เป็นเฟอร์นันโดตอเรสกับคาวไฮลูมิเนเก้นะครับฝั่งทางด้านคุณมังนะครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่าโค้ชคนละคนกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นโซแคมเบลกับเปาโลมาริเน่ครับทางซ้ายเป็นตัวคาร์ลอสครับทางขวามาร์กอสคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่าครับตัวรับเนี่ย3คนนะเดวิดเบคแฮมด้วยแล้วก็ฟานส์เบคเคนบาวเออร์นะครับตัวรุกลุดกุลิตครับคู่สุดหน้าก็เป็นเฟอร์นันโดตอเรสครับยืนคู่กับคาวไฮลูมินิเก้เช่นกันนะครับทางด้านคุณเนยเนี่ยแชมป์2สมัยนะครับคุณมังแชมป์3สมัยนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณเนยเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงนะครับส่วนทางฝั่งคุณมังก็บุกจากขวาไปซ้ายครับมากับชุดเสื้อสีขาวจังหวะเขี่ยป้องกันได้แล้วหมุน1รอบตักให้กับตอเลสเอ้าทะลักครับแม่เกือบไปเหมือนกันนะยังดีที่มีแคมเบลอยู่ตรงนั้นนะครับคุณมังเนี่ยก็เป็นพี่ชายแท้ๆของคุณแอร์นะฮะคุณแอร์เนี่ยก็ชนะคุณต้อมได้ในคลิปที่แล้วนะครับคุณแอร์เนี่ยรอชิงอยู่แล้วถ้าเกิดคุณมังเอาชนะคุณเนยได้ในคลิปนี้นะครับก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องเนี่ยเข้าไปชิงกันเองนะครับแต่ต้องผ่านคุณเนยให้ได้ก่อนฮะตัดได้ครับเน็ตเวทไหลไปโรมาริโอไม่ทันเลยครับมาดินี่ดักได้ครับย้อนมาตั้งที่ปีเตอร์เช็คเบคเคนบาวเออร์เดี๋ยว BCL ซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาอีก 2-3 เดือนนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเราก็จะพักซีซั่นฟูลตำนานก่อนนะครับเราพยายามจัดรูปแบบการแข่งขันให้มันหลากหลายนะครับเดี๋ยวติดตามเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีรูปแบบการแข่งแบบทีมนะครับ 3v3 ด้วยนะครับใครมีเพื่อนเล่นเกมนี้ครบ3คนนะครับจับมือรอกันเลยฮะเดี๋ยวรอประกาศรายละเอียดบนหน้าเพจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะลูกกระลีกครับหล่อไปแคมวิ่งเติมมาแล้วปั่นเลยครับฉลับนิดนึงนะครับก็ไปเข้ามือของอีเกกาซิยาสยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับผ่านมา16นาทีระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเวียร่าครับโยฮันครับมาทางขวาสุดครับลูมินิเก้ฉีกออกมาครับโดนแคมเบลปะทะแล้วหูวิกโซอย่างหนาเลยครับเหลี่ยมเข้าแบบนี้ก็สบายวิกโซครับขึ้นเกมไปทางลูมินิเก้เหมือนกันใช้ลุงลุมเหมือนกันนะแล้วล้ำหน้าครับตอเรสคู่หน้านี่ใช้เหมือนกันนะครับลูมินิเก้กับตอเรสคู่นี้เนี่ยก็เจอกันบ่อยนะครับอาจจะเจอกันในรอบคัดเลือกรอบอะไรบ้างแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือซีซั่นที่58ซีซั่นฟรีสไตล์นะครับคู่นี้เจอกันในรอบรองนะฮะคุณเนยเนี่ยเอาชนะคุณมังไปได้5ประตูต่อ2นะครับแล้วซีซั่นนั้นคุณเนยก็คว้าแชมป์นะครับไปชนะคุณเอ็มอภิชัยได้ในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับตอเรสเบคแฮมเข้าขวาไปได้ด้วยแล้วก็ปั่นเลยครับเหมือนพยายามเน้นใช้เดวิดเบคแฮมปั่นนะครับฝั่งของคุณบังแต่ก็ยังจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ้าวนั่นนะครับเบคแฮมฝั่งนี้จ่ายพลาดเบคแฮมฝั่งของคุณเนยเนี่ยเล่นเป็นแบ็คขวาเลยครับอาจจะแปลกๆนิดนึงอะม้วนกลับมาได้เบคเคนบาวเออร์ยัดไปลูมินิเก้ลูมินิเก้ข้างหน้าไม่มีเพื่อนเลยฝืนจ่ายโยฮันครับแฉลบแล้วเป็นบอลของคุณบังแล้วครับกุลิตไปที่ตอเรสจ่ายได้ไหมโอ้โหโดนกระแทกยังจ่ายได้อยู่ครับลูมินิเก้ฝากที่กูลิตแล้วตักคืนลูมินิเก้พักอกเน่โชว์เก่าด้วยครับแคมเบลเฟกช็อตหน้าประตูตัวเองครับ ครึ่งชั่วโมงครับจากที่ทั้งคู่เนี่ยเน้นสวนกลับเร็วนะครับแต่ครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะเราเห็นการเล่นที่มีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับทั้งคู่นี้เจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับพยายามเสียบอลให้ยากที่สุดนะถ้าเสียง่ายแล้วโดนสวนกลับแล้วถ้าเกิดถึงเสียประตูนะฮะอาจจะเล่นยากตลอดทั้งเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับไปไม่ได้ไม่ชัวร์ก็ย้อนกลับมายัดไปไม่มีธงขึ้นครับแต่แคมเบลดักได้เป็นบอลของคุณเนยครับ
โรมาริโออ๋อคู่หน้าคุณเนยเป็นโรมาริโอนะครับไม่ใช่ตอเรสนะฮะไม่ใช่ตอเรสกับลูมินิเก้นะครับเป็นโรมาริโอกับลูมินิเก้ถ้าจากกราฟิกเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบไม่เรียลไทม์นะครับยกเว้นเรากดหยุดเกมแล้วก็กดเข้าไปดูทีมฝั่งตรงข้ามนะถ้านักเตะก่อนเริ่มเคลียร์บอลตอนตั้งค่านะครับอันนั้นจะไม่ได้เรียลไทม์นะนักเตะบางคนอาจจะไม่ตรงตามกราฟิกนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับลูมินิเก้พาบอลขึ้นมาเองแล้วยังไงครับเบคแฮมเล่นแบ็คขวาสกัดได้ครับเอาละครับคุณเนยจะสวนได้หรือเปล่าลูมินิเก้อ๋อหลอจังหวะเพื่อนเติมสวนไม่ได้เล่นไวไม่ได้ก็ย้อนกลับมาเซตใหม่ที่มิดฟิลด์เลยครับเน้นความชัวร์ไว้ก่อนนะสวนไม่ได้แล้วโดนดักแล้วอาจจะโดนสวนกลับนะครับมันก็เป็นดาบ2คมนะจังหวะเล่นเร็วนะฮะระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับคู่นี้43นาที44นาทียังไม่มีประตูฮะแปลกหูแปลกตานิดนึงครับกุลเลตซัดติดบล็อกแคมเบลแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยแม่ปกติคู่นี้จะยิงกันถล่มทลายนะครับเวลาเจอกันหรือว่าเวลาเจอกับคู่ต่อสู้คนอื่นนะโดยเฉพาะคุณเนยนะครับวันนี้เนี่ยคุณเนยยังไม่มีโอกาสได้ง้างไกยิงนะครับมีโอกาสยิง0ครั้งนะฮะในขณะที่คุณมังก็พอจะมีโอกาสบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับดูเกมอาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับอย่างไรก็ต้องมีผู้ชนะนะครับถ้าเสมอก็จะต้องต่อเวลาพิเศษครับงัดยาวลูกนี้ตอเรสเอาบอลแรกลงสวยแล้วเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0นี่แหละครับ5นาทีแรกของแต่ละครึ่งเนี่ยสำคัญแล้วครับได้ประตูมาจากจังหวะวางยาวให้กับโรนัลโดตอเรสครับจับบอลแรกลงสวยนะครับตวัดเข้ามาให้กับลูมินิเก้ในเข้าฮอตแบบเผาขนเลยครับเอาละครับฉวยโอกาสจังหวะเล่นเร็วจังหวะเขี่ยได้ดีฮะคุณมังขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0เอาละครับพอมีสกอร์แรกเกิดขึ้นแบบนี้นะเชื่อว่าคุณเนยก็น่าจะเน้นบุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่านี้นะฮะลูมินิเก้พลิกได้ครับตวัดโอ้โหมีฉลับนิดนึงบอลก็ไปเข้ามือของปีเตอร์เช็คครับอ้าวดักได้สวยครับลูมินิเก้ได้บุกใหม่ฮะคุณเนยมีธงหรือเปล่าไม่มีฮะโรมาริโอพลิกแล้วโอ้โหข้างในไม่มีใครครับอยู่ไกลกันนะฮะคู่หน้าของคุณเนยฮะขึ้นไปดักได้อีกครั้งนึงครับคุณเนยย้อนครับย้อนมาวีเอล่าแล้วต้องย้อนไลน์มาโยฮันครับยิงติดมือของปีเตอร์เช็คครับแหมตรงตัวไปหน่อยเอาละคุณเนยเริ่มเปิดเกมมากขึ้นแล้วครับตอนนี้คุณมังก็อาจจะต้องรอจังหวะสวนด้วยแล้วก็ปั้นเกมขึ้นมาด้วยครับวันทูครับตอเรสแล้ววีเอล่าเบียดอยู่วีเอล่าดักไปได้ครับพยายามเน้นจอบกันตรงกลางนะครับคุณเนยสวนอีกหนึ่งหมัดฮะแลกกันหมัดต่อหมัดไปยูฮันครับลูมินิเก้โอ้โอ้โอ้หาบอลไม่เจอตวัดมาแล้วโลมาริโอซ้ำได้ไหมได้ด้วยครับยูฮันครับโอ้ยิงประตูตีเสมอให้กับคุณเนยครับเกือบจะได้ตั้งแต่จังหวะลูมินิเก้แล้วแหมมันหาบอลไม่เจอครับหันกลับมาแล้วจ่ายไปที่โลมาริโอกระโดดยิงลูกนี้ยังติดมือปีเตอร์เช็คนะครับแต่ก็ไปเข้าทางของยูฮันครับครับซ้ำดาบสองเข้าไปดูทำบอลไหลหาบอลไม่เจอยังดีที่เวลาเข้าไม่ถึงบอล นะครับยิงตรงตัวจังหวะแรกแต่กลายเป็นดีฮะทะลักเข้ามาถึงโยฮันครับโอ้ตัวคาร์ลอสก็ได้แต่ยืนมองแล้วครับ1ประตูต่อ1แล้วครับเอาแล้วครับคุณเนยตีเสมอได้แล้วนะครับจากโยฮันครับดูจังหวะเคลียร์ฮะตอเรสดูมินิเก้โอ้โหย้อนกลับไปหมดเลยฮะฝั่งแนวรับของคุณเนยป้องกันได้ครับคาซิยาสออกมาที่คาฟูคาฟูเนี่ยเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับวันนี้โรมาริโอไปตรงกลางครับยูฮันครับเบิ้ลไปเป็นสามเหลี่ยมย้อนกลับมาที่คัฟครับยังไงดีเหลี่ยมกระแทกกุลิปได้เปรียบเลยครับแต่จ่ายไม่ดีติดเวล่าครับคุณเนยได้บุกต่อครับโรมาริโอจะให้ลูมินิเก้ฉลับแล้วก็ไปเข้ามือของปีเตอร์เช็คครับ65นาทีผ่านนะครับระมัดระวังตัวค่อนข้างจะตึงกันเป็นพิเศษนะครับสำหรับนัดนี้ของคู่นี้ดูจังหวะคุณมังบุกนะครับตอเรสลูมินิเก้ตอเรสงัดคืนเอาหม่งเคียวมาก็มาเข้าทางคุณมังต่อครับลูมินิเก้ตอเรสได้ไหมไม่กันดาวเออครับดักได้เอาละคุณเนยจะส่วนบ้างแล้วครับลูมินิเก้ยกมือขอบอลแต่จ่ายสั้นไปหน่อยครับติดเวล่าส่วนกันไปส่วนกันมาครับตอนนี้เหลือ20นาทียังไม่มีฝ่ายใดกดหยุดเกมนะครับตอนนี้กุลิตสเตมิน่าก็หมดแล้วครับไปที่ตอเรสทำบอลหลุดแต่ก็ยังไปเก็บต่อได้แล้วจ่ายด้วยซ้ายกุลิปได้ขอบลงพื้นครับมาโอ้สติมิน่าจะหมดแล้วนะครับแต่เติมสอดขึ้นมาโฉบมงลงพื้นเข้าประตูไปแบบโอ้โหชนิดที่ว่าคาซิยัส
แหมมุมแคบจริงๆฮะเชื่อว่าสเตมิน่าจะหมดเนี่ยแล้วเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับคุณวังหน้ากำลังจะคิดว่าจะเปลี่ยนกุลิตออกแน่นอนนะฮะแต่ยังไม่ได้กดหยุดเกมนะครับแล้วกลายเป็นดีฮะเป็นกุลิตเนี่ยสอดขึ้นมาได้มงฮะทำประตูได้นั่นนะครับต้องหยุดเกมนะครับช่วงท้ายเกมนะก็ต้องเปลี่ยนออกแล้วฮะกุลิตนะครับถูกถอดออกไปทำประตูได้ทิ้งทวนนะครับก่อนจะถูกถอดออกไปนะครับส่งโยฮันคลัฟลงมานะฮะมีตัวเลือกเยอะนะครับซีซั่นตำนานนี้เป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับผมอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเพส2021กับ BCL เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครได้แชมป์ซีซั่นนี้นะครับอาจจะเป็นแชมป์ฟูลตำนานซีซั่นสุดท้ายของเพส2021นะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารบนหน้าเพจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะว่าซีซั่นแต่ละซีซั่นในเดือนนี้จะมีซีซั่นแบบไหนบ้างนะครับที่แน่ๆนะครับจับมือกับเพื่อนรอเลยนะฮะเตรียมรูปแบบการแข่งขันจัดแข่งแบบทีมนะครับ 3v3 นะครับรายละเอียดก็รอติดตามนะครับตอนนี้เรากำลังประเมินผลอยู่นะครับว่าจะจัดแบบไหนบ้างนะครับเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีฮะคุณเนยต้องเร่งเกมบุกแล้วครับดักได้สวยครับฟันประเทศลงมาใหม่ด้วยนะเอาตอเลสชะงักไปนิดนึงครับคาฟูส่งย้อนมาที่ปีเตอร์เช็คแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ครับเหลือ10นาทีเท่านั้นเดวิดเบ็คแฮมไปที่ตอเลสพลิกได้จ่ายให้กับโยฮันคัฟหลุดเลยครับแคมเบลอยู่ห่างด้วยโยฮันคัฟสุดเอื้อมปั่นเอาแน่นอนเอาชัวร์ครับ3ประตูต่อ1โยฮันคัฟครับคือไม่มีทางเลือกแล้วครับคุณเนยเป็นจังหวะที่ทำเกมลุกขึ้นไปแล้วโดนตัดได้แล้วสวนมาแบบนี้แล้วเดวิดเบ็คแฮมไม่เข้าบอลนะคือก็เป็นแบ็คขวาจำเป็นแล้วครับโอ้โซแคมเบลคือบาวเออร์เนี่ยขึ้นไปสกัดนะครับแล้วก็หลุดตำแหน่งไปพอสกัดไม่ได้นะครับแล้วแคมเบลยืนห่างไปแล้วนะเดวิดเบ็คแฮมก็ไม่ได้หุบเข้ามาช่วยนะครับไม่ใช่แบ็คขวาอาชีพฮะเอาละครับคุณเนยลำบากแล้วครับเหลืออีก2ลูกภายในประมาณ8นาทีฮะอย่างนี้ก็ต้องใส่แล้วครับมีอะไรต้องใส่แล้วฮะตอเลสพิกได้จ่ายให้ครับฟานบัตเทนเนอร์ได้1ลูกครับไปเก็บบอลนี่ครับได้มา1ลูกครับเหลืออีก1ลูกเท่านั้นครับมาโก้ฟานบัตเทนเสียประตูไปจากลูกเขี่ยครับแล้วก็เอามาได้1ประตูนะครับจากลูกเขี่ยเช่นกันฮะต้องชมตอเลสด้วยนะครับหมุน360องศาแล้วก็จ่ายให้กับมาโก้ฟานบัตเทนครับหวดด้วยเท้าซ้ายปีเตอร์เช็คเนี่ยวันนี้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะฮะฝั่งคุณบังชี้สั่งการแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะโดนยิงเล่นทางแบบนี้ก็สบายนะครับเอาละครับเหลืออีก1ลูกเท่านั้นครับต้องเปิดเกมลุกแล้วฮะอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คุณเนยไม่มีทางเลือกครับหรือว่าจะเป็นคุณบังที่จะแก้แค้นได้จากซีซั่นที่58ที่คุณบังแพ้ไป2ประตูต่อ5แล้วยิงติดบล็อกครับฉลับออกหลังไปโอ้นี่นะครับบุกทางด้านซ้ายนะครับพลิกได้ฮะตอเลสแล้วยิงโอ้โหทุ่มเทสุดๆครับบิ๊กโซใช้หน้าอกบล็อกบอลกระดอนออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมคุณมังก็พยายามบุกต่อเนื่องนะครับถ้าเน้นรับเนี่ยโมเมนตัมอาจจะไม่ใช่ฝั่งเราแล้วครับถึงแม้สกอร์จะนำอยู่เคลียร์ออกมาแถว2บาวเออร์ครับโรเบโตคาร์ลอสเบ็คแฮมจ่ายคืนโรเบโตคาร์ลอสเปิดได้ไหมไม่มีมุมย้อนกลับมาก่อนอ้าวติดแหลมผ่านนะครับเป็นโอกาสของคุณมังแล้วครับที่จะได้ส่วนนะนาทีสุดท้ายอิเนสตามาแล้วครับ3ต่อ4 3ต่อ5ฟานบัตเทนหลุดเลยครับโอกาสทองของคุณมังไม่ใช่ของคุณเนยครับจ่ายไปเน็ตเป็ดจริงเดียวชนเสาเหลี่ยมนอกครับโอกาสทองคือตีเสมอไม่ได้ครับดูครับเช็คยิงเช็คครับเน็ตเป็ดนี่ก็เน็ตเวดนี่ก็เช็คนะผมพูดเอาฮานะเน็ตเป็ดนะชอบเรียกเน็ตเป็ดตอนสมัยวินนิ่งนะอ้าวคือไม่ได้ฉลับด้วยไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับเน็ตเวดก็เช็คนะครับปีเตอร์เช็คก็เช็คนะเช็คยิงเช็คนะครับใส่รายละเอียดสุดๆนะฮะถึงแม้ว่าจะทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับเหลือเวลาแค่น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเตะคนไหนที่อาจจะหัวตกแล้ววิ่งหัวตกแล้วเนี่ยไม่ไหวนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะวิ่งตามคนอื่นไม่ไหวใส่รายละเอียดนิดนึงนะครับเน้นชัวร์เพราะว่าเหลือลูกเดียวเนี่ยแหมโอกาสทองของคุณเนยเมื่อสักครู่และตอนนี้เนี่ยทดไป1นาทีกว่าๆแล้วนะครับจาก3นาทีนะฮะแล้วเป็นบอลของคุณบังได้บุกได้เซตขึ้นไปด้วยนะครับพาบอลขึ้นไปนี่ก็น่าจะครบแล้วนะฮะ
จ่ายลูกนี้แถมอีกหรือเปล่าครับแบบนั้นโยฮันครับโอ้โหแถมอีกหนึ่งลูกแม่จังหวะเกือบจะตีเสมอได้ครับกับกลายเป็นโดนอีกหนึ่งลูกครับคุณเนยโดนแก้แค้นนะครับจากซีซั่นที่58ที่คุณเนยถล่มคุณบางไป5ประตูต่อ2นะครับในรอบรองชนะเลิศเหมือนกันแล้วไปถล่มคุณเอ็มบวิชัย5ประตูต่อ1ในซีซั่นฟรีสไตล์ซีซั่น58นะครับซีซั่นนี้เนี่ยโอกาสคุณบางชนะนี่น่าจะเกือบ 100% แล้วครับ4ประตูต่อ2นะครับเป็นประตูที่2ของโยฮันคัฟด้วยครับ90+4เคลียร์ก็หมดเวลาการแข่งขันครับคุณบางทำได้นะครับแก้แค้นคุณเนยได้สำเร็จในซีซั่นนี้นะฮะผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่4ได้สำเร็จนะครับและที่สำคัญไฮไลท์อยู่ที่พี่น้องชิงกันเองนะครับผมระหว่างคุณมังเจอาพบกับคุณแอร์เจอานะครับผมใครจะคว้าแชมป์ซีซั่นนี้นะฮะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ